ชมะไปดูประเด็นกันต่อเรื่องอยุทยาอันนี้น่าตระหนกตกใจทีแรกเรื่องเป็นประเด็นคิดว่าเกี่ยวข้องกับการแจกถุงยางชีพอยุทยาที่น้ําท่วมหรือเปล่าจริงๆเป็นเรื่องหึงหวงสามีผู้ใหญ่บ้านกราดยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นชาวประชิกอบตอเสียชีวิตหนึ่งคนแล้วพ่อตาของสามีผ,ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยผู้ก่อเหตุพยายามจะไปช่วยบาดเจ็บไปด้วย เป็นประเด็นเกิดขึ้นเมื่อวานที่สาราเนี่ยประสงค์ที่บ้านเกาะทีบ่บ้านสวนพริกใช่ไหมอยุธยานขนาดตอนนั้นฝ่ายปกครองอบตอบ้านเกาะกําลังนัดชาวบ้านมารับถุงยางชีพในอําเภอเป็นประธานนะคะออหลังแจกถุงเสร็จเนี่ย ปรากฏว่านายอดีศักดิ์ซึ่งเป็นคนก่อเหตุอะคะ่ะเดินเข้ามาในศาลาอาเนกประสงค์แล้วใช้ปืนจุดสาที่เตรียมมามยิงไปที่ร่างของคุณวัชรชัยซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่สองของตำบลบ้านเกาะวงจรปิดเนี่ยจับภาพบริเวณทางเข้าศาลาอาเนกประสงค์ตัวคนก่อเหตุในขี่มอเตอร์ไซค์นะคะมาจอดตรงหน้าศาลาแล้วก็เดินเข้าไปข้างใน เจอก,กันกับผู้ตายเนี่ยที่แรกมองหน้ากันครู่หนึ่งแล้วที่สุดหยิบปืนที่พกมาจ่อยิงเป็นลักษณะการยิงในระยะเผาขนยิงไปหลายนัดตัวผู้ตายลงไปกองอยู่กับพื้นพลเมืองดีในจุดเกิดเหตุรีบไปควบคุมตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้และหนึ่งในคนที่เข้าไปห้ามก็คือพ่อตาของผู้ก่อเหตุเองนั่นแหละค่ะเข้าไปห้ามโดนยิงได้รับบาดเจ็บถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลนะคะภาพวงจรปิดจะเห็นเลยอย่างที่น้องใบบอกนี่แหละน้องใบค่ะ นะฮะขณะที่หลังเกิดเหตุกำนันเดินทางมาในจุดเกิดเหตุกำนันตำบลบ้านเกาะพยายามจะควบคุมตัวผู้ก่อเหตุคืออดีศัก์แต่เห็นว่าดิ้นหลุดหลบหนีไปได้แต่ว่ายึดปืนเอาไว้ได้เป็นปืนของกลางจุด38เนี่ยค่ะขณะที่ภรรยาของผู้ก่อเหตุหรือแฟนเป็นผู้ใหญ่บ้านน้องไรชื่อคุณสมพรค่ะผู้ใหญ่สมพรเนี่ยบอกว่า คนก่อเหตุเนี่ยเป็นแฟนของเธอคือก่อนเกิดเหตุเนี่ยมาปฏิบัติหน้าที่กับผู้บังคับบัญชามาแ,แจกถุงยังชีพอย่างที่บอกอะค่ะพอเสร็จแล้วทุกคนก็ทยอยกลับบ้านอยู่ๆสามีก็เข้ามาในศาลาแล้วใช้ปืนยิงเลยค่ะคสาเหตุน่าจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ตัวผู้ใหญ่กับสามีเนี่ยทะเลาะกันเรื่องหึงหวง ห,หึงหวงผู้เสียชีวิตนี่แหละคิดว่าตัวผู้เสียชีวิตก็คือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมาติดพันเธอ,อซึ่งเธอพยายามบอกไปแล้วว่าไม่ใช่อย่าเข้าใจผิดแต่สามีเนี่ยชอบคิดไปเองหวาดระแวงคิดมากสุดท้ายก็บุกมายิงโอ้โหนี่พังจริงๆนะทั้งชีวิตครอบครัวแล้วก็กลายเป็นว่าต้องก็ไปอยู่ในเรือนจำแล้วก็ความเสียหาย การชีวิตแล้วก็บาดเจ็บสุดท้ายควบคุมตัวได้นะคะได้ต,ต,ตัวแล้วนะผู้ก่อเหตุอะไปหาแม่ที่บ้านเพื่อจะกราบลาก็ถูกจับไปที่โรงพักค่ะ